สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการบินไทยหลังพิงฟ้าให้ลา1ปีไม่จ่ายเงินกฎเข้มห้ามทำงานเสื่อมเสียรายงานจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21มิถุนายนนายสุวรรณธนาศรีบุญเรืองประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคลรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยได้ออกประกาศบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่025/2564เรื่องโครงการให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนค่าจ้างระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ถึง30มิถุนายน2565ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทโดยเมื่อวันที่9มิถุนายน2564ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้แก่บริษัทรวมทั้งให้พนักงานบางกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพสามารถเข้ารับการรักษาและดูแลสุขภาพได้โดยไม่เป็นภาระต่อตัวพนักงานและบริษัทเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานและเกิดประโยชน์กับบริษัทกรณีพนักงานลาไปศึกษาต่อและให้พนักงานที่ต้องการลาติดตามคู่สมรสโดยพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นพนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงการองค์กรปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564และยังคงมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัทณวันที่พนักงานแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเท่านั้นรายงานข่าวแจ้งว่าโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนครั้งนี้เป็นรูปแบบความสมัครใจร่วมกันทั้ง2ฝ่ายระหว่างบริษัทกับพนักงานโดยโครงการมีระยะเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2565ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ